ำทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้าเราสามารถจะฝึกทำได้พร้อมกับการฝึกงานประจำวันที่ออกกำลังทำอยู่เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าฟังทำไปก็ฝึกงานไปหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้ระงับอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งอยู่หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจออกหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ภิกษุทั้งหลายเมื่ออานาปานสติคนเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอยู่อย่างนี้ผลอานิสงส์7ประการย่อมเป็นสิ่งที่หวังได้ผลอานิสงส์7ประการเป็นอย่างไรเล่าผลอานิสงส์7ประการคือ 1. การบรรลุอรหัตผลทันทีในปัจจุบันนี้ 2.ถ้าไม่เช่นนั้นย่อมบรรลุอรหัตผลในการแห่งมรณะ 3. ถ้าไม่เช่นนั้นก็สิ้นโอรัมภาคิยสัญโยชน์ 5. ย่อมเป็นอันตรายปรินิพพายิคือผู้จะปรินิพพานในระหว่างอายุยังไม่ถึงกึ่ง 4. ถ้าไม่เช่นนั้นเพราะสิ้นโอรัมภาคิยสัญโยชน์ 5ย่อมเป็นอุปหันจะปรินิพพายีคือผู้จะปรินิพพานเมื่อใกล้จะสิ้นอายุ 5. ถ้าไม่เช่นนั้นเพราะสิ้นโอรัมภาคิยสัญโยชน์ 5ย่อมเป็นอสังขารปรินิพพายีผู้จะปรินิพพานโดยไม่ต้องใช้ความเพียรมากนักถ้าไม่เช่นนั้นเพราะสิ้นโอรัมภาคิยสัญโยชน์ 5
ย่อมเป็นสสังขารปรินิพพานีผู้จะปรินิพพานโดยต้องใช้ความเพียรมาก7ทำไมเช่นนั้นก็สิ้นโอรัมภาคิยะสัญโยชน์5ย่อมเป็นหนทางโสโตอกนิทคามีผู้มีกระแสในเบื้องบนไปสู่อกนิทภพภิกษุทั้งหลายอานาปานสติ